อยากจับจ้วงเชิญที่อื่นโรงเรียนดังภูเก็ตไม่สนตัดสิทธิ์การเข้าเรียนม.4นักเรียนพฤติกรรมฉังชาติกวนก้าวไกลรีบโหนทั้งที่ความจริงผิดเต็มๆครูเคยเตือนแล้วค่ะหลังจากเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกลุ่มนักเรียนเลวก็ได้มีการเผยแพร่ภาพกราฟิกพร้อมข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียมีใจความว่า breaking โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตตัดสิทธิ์นักเรียนชั้นม.3ที่จะเข้าศึกษาต่อในชั้นม.4ด้วยเหตุผลไม่จงรักภักดีชาติสถาบันโดยก็มีผู้เข้ามาทักท้วงในเพจของโรงเรียนว่าไม่เหมาะสมแต่บางส่วนกลับถูกโรงเรียนค่ะลบคอมเมนต์ออกต่อมาค่ะทางด้านของนางสาวอรุณีกาศยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยก็ได้ทวิตโพสต์ข้อความดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่าขัดกับรัฐธรรมนูญการตัดสิทธิ์ทางการศึกษาด้วยความเห็นที่แตกต่างไม่สามารถกระทำได้ลำดับศักดิ์ของกฎหมายมีอยู่บ้านนี้เมืองนี้กฎกระทรวงระเบียบโรงเรียนยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญอย่างนั้นหรอคะในขณะที่ทางด้านของรังสิมันโรมค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.และที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปพูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตแล้วกรณีที่มีบันทึกข้อความแจ้งตัดโควต้านักเรียนชั้นม.3ไม่ให้เรียนต่อม.4โดยให้เหตุผลไม่จงรักภักดีต่อชาติสถาบันคุณทิติกันทิติพฤติกุลผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของผมที่อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตและคุณทรงศักดิ์สวนอักษรที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้ลงพื้นที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีที่มีบันทึกข้อความจากโรงเรียนดังกล่าวแจ้งว่ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนได้ตัดโควต้าเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ของนักเรียนคนหนึ่งโดยหมายเหตุระบุว่าไม่จงรักภักดีชาติสถาบันกษัตริย์เบื้องต้นทางผู้อำนวยการและคณะกรรมการโรงเรียนดังกล่าวอ้างว่าติดราชการซึ่งทางพรรคก้าวไกลก็จะเข้ามาพบเพื่อหารือเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในวันที่19เมษายน2564พร้อมบอกได้ว่าในฐานะคนภูเก็ตผมรู้สึกเป็นกังวลเป็นอย่างยิ่งที่ในจังหวัดบ้านเกิดของผมยังมีความพยายามที่จะบ่อนทำลายอนาคตของประชาชนคนหนึ่งใดคนหนึ่งที่ยังอยู่ในวัยเรียนรู้ยังมีหนทางข้างหน้าอีกยาวไกลด้วยข้อหาที่แสดงให้เห็นชัดว่าเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองถ้าบ้านเมืองนี้ยังกล้าที่จะตัดตอนโอกาสทางการศึกษาของผู้ที่จะพัฒนาเป็นกำลังหลักของชาติเพียงเพราะความเห็นต่างแล้วเราจะยังคาดหวังกับอนาคตของประเทศได้อย่างไรอย่างไรก็ตามค่ะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเยาวชนรายนี้วัย15ปีซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกทางโรงเรียนตัดสิทธิ์การเข้าเรียนต่อพร้อมระบุเหตุผลว่าไม่จงรักภักดีชาติสถาบันกษัตริย์โดยเยาวชนรายนี้ค่ะเล่าว่าช่วงที่กลุ่มนักเรียนมัธยมทั่วประเทศร่วมกันรณรงค์ใส่ชุดไพรเวทไปโรงเรียนเมื่อปีที่แล้วตนจึงชักชวนเพื่อนๆผ่านโซเชียลมีเดียให้ร่วมกันแต่งชุดไพรเวทไปโรงเรียนซึ่งตนคาดว่าน่าจะมีครูเห็นโพสต์ดังกล่าวจึงนำโพสต์นั้นไปแจ้งต่อฝ่ายกิจการนักเรียนแม้จะถูกเพ่งเล็งก็ยังเดินหน้ารณรงค์เรียกร้องสิทธิ์และเสรีภาพของนักเรียนตนเป็นคนชวนเพื่อนๆให้ผูกโบขาวไปโรงเรียนได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียว่าจะร่วมแจกโบขาวให้เพื่อนนักเรียนแต่ครูบอกกับตนว่าห้ามโพสต์เรื่องการเมืองและห้ามแจกโบขาวให้เพื่อนนักเรียนเนื่องจากการกระทำดังกล่าวขัดต่อคำสั่งของโรงเรียนโดยคุณครูให้เหตุผลเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมบอกว่าตนเป็นนักเรียนต้องอยู่ในกฎระเบียบแต่ไม่ได้มีการตัดคะแนนความประพฤติใดๆส่วนตนที่โดนหนักกว่าคนอื่นถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์การเรียนต่อม.4ในโรงเรียนเดิมนั้นเป็นเพราะครูมองว่าตนเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมการเมืองในโรงเรียนและยุยงปลุกปั่นเพื่อนักเรียนคนอื่นๆจากข้อมูลล่าสุดนะคะที่เยาวชนได้มีการเล่ามาจะเห็นว่าทางอาจารย์ก็ได้มีการเตือนแล้วว่าผิดกฎโรงเรียนแต่ก็ยังมีการฝ่าฝืนค่ะที่จะขัดคำสั่งของทางโรงเรียนแล้วก็อาจจะมีประเด็นอื่นมากกว่านี้หรือไม่จนทำให้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเรียนซึ่งก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะ